มาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นถ่ายรูปสวยๆในโลกที่เต็มไปด้วยสีขาวกับเราทีมงานไดซึกิซัมเมอร์เจแปนและได้ออกรายการทีวีกับเราอีกด้วยนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวต่อวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองอ้อแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพก่อนกลับทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกแบบ Exclusive ที่งาน CP พัส 2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียวทริปนี้เรามีจำนวนจำกัดสำหรับ15ท่านเท่านั้นมาถ่ายรูปหิมะสีขาวบริสุทธิ์และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษไม่ซ้ำใครพร้อมที่พักแสนสบายอาหารบุฟเฟ่ต์สุดอร่อยออนเซ็นอันผ่อนคลายและรถบัสรับส่งตลอดทริป5วัน4คืนราคา 69,900 บาทไม่รวม2คืนบนเครื่องบินออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่รายการไดซูกิซัมเมอร์เจแปน0532171700อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมเมอร์เจแปนนะคะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซึกิซัมเมอร์เจแปนนะครับทริปวันนี้เราจะไปตามล่าวานกันโดยการล่องเรือที่เมืองลาวเมืองชายฝั่งทางทิศตะวันออกของแหลมชิเรโทโกะกันครับเราจะเจอวานหรือไม่นั้นรอติดตามให้ดีนะครับนอกจากนั้นเราจะไปทานอาหารทะเลสดๆอร่อยๆกันที่ร้านที่มีชื่อเสียงในเมืองลาวเอาละครับได้เวลาแล้วไปลุยกันเลยตอนนี้เราออกเดินทางด้วยรถเช่าของ Toyota Lenalease จากเมืองอุโทโรที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของแหลมชิเรโทโกะครับไปยังเมืองลาวส์ที่ตั้งอยู่อีกฝั่งครับโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีครับระหว่างการเดินทางคุณสามารถชื่นชมกวางป่าและธรรมชาติสวยๆครับเนื่องจากแหลมนี้เป็นบ้านของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลกวางสุนัขจิ้งจอกนั่นเลยครับแหลมชิเรโทโกะซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี2548ในเรื่องของระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับฮายเราอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองอะไรบ้างคะวันที่นี่ลาวส์ลาวส์ที่นี่ซาลิซาลิใช่อันนี้เป็นจุดกึ่งกลางของเมืองเลยนะคะกึ่งกลางมีป้ายบอกอยู่นะคะตรงนี้สัญลักษณ์เมืองเล่าสุเป็นนกอินทรีหรือเปล่าคะหรือเหยี่ยวนกฮูกเป็นของชาซาลิโอเคบินกันเป็นนกสวยมากโมกสิเรโตโกเล่าสุตะเคทุกข์เล่าสุน่ารักมากมากหนึ่งใช่สองโอเคขอบคุณค่ะสามอะไรไปส
ะดวกสบายมากสีเหลืองสีแดงนิ่งนองก่อนจะออกไปร่องเรือดูวาและโลมาเรามากันที่สำนักข้อมูลโกจิไลวะซายซีอิงครับที่นี่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการล่องเรือชมวาและโลมาเช่นประเภทของวาฬและเวลาช่วงที่เราจะได้เห็นนั่นเองครับและที่นี่มีไฮไลท์การล่องเรือของแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปครับน่าสนใจจริงๆนะครับถ้าจะมาแล้วก็แนะนำให้เช็คดูตารางการล่องเรือกันก่อนนะครับนี่ก็ได้ใบปลิวมาด้วยซึ่งวันนี้เขาบอกว่าที่เราจะเห็นนะน่าจะเป็นปลาโลมาแบบนี้ค่ะมันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะคะเขาเขียนว่าโกจิระโกจิระอยู่อ่ะโอ้ชินโกจิระโอ้ชินโกจิระไซซิงโอเคค่ะโอเคサチ、ルタクマイサチ。翻訳はサチ。いや、今6メーター、10メーターだ。おお。ワンペチャカーズ。ワンペチャカーズ。はい。ジャンプ。開けるかジャンプ。わあ、すごいねこれ。スパイムベル。ウェイル。これだ。あ、いや、今マグマ。これはあれな、頭、あれさっきやん。我记得15 meters to 18 meters โอ้15 to 18 meters ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการร่องเรือชมวาฬและโลมาโกจิไลวะไซซีอิงจะอยู่ระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนนะครับถ้าโชคดีก็จะเห็นวาฬและโลมาหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าวาฬเพชรฆาตครับซึ่งจะเห็นได้ในช่วงนี้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับเรามาในช่วงปลายเดือนกันยายนก็โอกาสที่จะเห็นน้อยหน่อยนะฮะแต่แนะนำกันว่าถ้าจะมาแล้วก็ให้เช็คตารางเวลาช่วงที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของที่นี่ล่วงหน้าได้เลยนะครับน่าเสียดายมากค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นแค่โลมาเห็นหลังไวๆไม่เห็นปลาวาฬเลยนะคะแล้วก็เราจำเป็นต้องกลับเพราะว่าฝั่งนั้นอ่ะมันเป็นรัสเซียไปต่อไม่ได้แล้วขอไปโอเคแฮกติ้งอันนี้ของจริงเรา
はい。ชับโอเคサムライワイファイสาธุว่าสบายมากๆแล้วครับนะโอเควันนี้เราจะไปทานอะไรนะไปกันเลยผมไม่รู้ญี่ปุ่นแต่อยากใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ว่าจะอัพโหลดวิดีโอโพสเฟซบุ๊กอัพรูป Instagram สัญญาณแรงชัดด้วยระบบ LTE Data ต้องใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi จากซามูไร Wi-Fi ใช่ซามูไร Wi-Fi มีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์บริการในประเทศไทย24ชั่วโมง365วันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงเอาละค่ะถึงเวลาที่รอคอยหิวมากมากหิวมากแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทานอาหารทะเลกันค่ะครับร้านนี้เป็นร้านชื่อดังของเมืองลาวสเลยนะใช่โอเคร้านชื่อฮามาดะฮามาดะฮามาดะโอเคค่ะไปกินซีฟู้ดกันถ้าคุณอยากทานอาหารทะเลสดๆแล้วก็มาที่ร้านฮามาดะนะครับเพราะที่นี่ขายอาหารทะเลท้องถิ่นเช่นปูหอยเชลล์แซลมอนที่จับจากพื้นที่ลาวนี่เองนะครับและที่นี่ยังมีเมนูพิเศษที่เสิร์ฟตามฤดูกาลด้วยล่ะครับรวมทั้งของฝากที่ทำจากอาหารทะเลและผลิตในครัวเรือนก็มีขายนะครับโอ้โหดีจังเลยนะครับได้ทานอาหารอร่อยๆและยังมีโอกาสได้ซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยถ้ามาที่ลาวแล้วก็อย่าลืมมาทานกันที่ร้านนี้นะครับจำว้าวสุดยอดค่ะสุดยอดเป็นข้าวหน้าซีฟู้ดดมบุรีซีฟู้ดดมบุรีเขาเรียกว่าปูปูก้ามปูหอยเชลล์ค่ะแซลมอนใช่ไข่ปลาแซลมอนว้าวบอกว่าชิ้นใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเซตที่เราสามารถที่จะตกแต่งจานได้เองด้วยนะคะชิ้นใหญ่ๆก่อนวางได้อย่างนี้มากมากโอเคขอบคุณครับไม่เอาของเอ๋ยขอต่อขอต่อปลาไหลมากนี่ไข่ปลาแซลมอนนะคะโอเคขอบคุณครับอาริยาโตว้าวอิตาดาคิมาสซุปหอยหอมมากปูอิบาระดึง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 ชิมนะอันนี้นะบอกเลยว่าเด็ดขออนุญาตใช้มือจังจังจังนี่ไงโอโคโนซังได้แล้วคุณมาทำไมจ๊ะ
ึบหนึบหนับหนับหวานหวานさあ、ตรงเดียว次に information center 道の駅知床ラオスใช่ค่ะเราตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาหาข้อมูลการท่องเที่ยวใช่ครับของบริเวณนี้ได้นะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนดีอะไรยังไงจะขั้นไหนโอเคสวยมากมากดูดูนะ知床ว้าเอ็นี่นี่ดูนี้มิชิโนเอคิคือสถานีริมทางที่ขายของในท้องถิ่นและเป็นจุดแวะพักด้วยครับทุกจังหวัดในญี่ปุ่นจะมีสถานีริมทางมิชิโนเอคิหลายแห่งนะครับและที่นี่เองสถานีริมทางมิชิโนเอคิชิเลโทโกะมีผลิตภัณฑ์จากทะเลและของฝากหลายชนิดจำหน่ายครับชื่อเสียงมากมากจริงอันนี้380เยนใช่ไหมคะใช่ก็380เยนเอานี้เอานี้ใช่โอเคเดี๋ยวเลือกต่อก่อนเอาอะไรラオスカンプチャ100僕なんか買ってあげたんだけどな母にでも OK 今回札幌に来てすいません全然いやいや全然大丈夫ですパパプリスさんですよ鈴木さんに会ってもう奥さん帰ってきますけど帰ってきませんねずっとねあのすいませんあの380円バラのプチャがこの中っていくつ入ってるんですかค่ะคอมโพสิตเขาออกแบบกล่องมานะคะถ้าเกิดกินหมดแล้วเราก็จะเห็นข้างในเป็นรูปรูปที่เราสนี่สวยว้าสวยหวานคู่คุ้มละปูอิบาระนะคะอันนี้ที่ชิมไปอันนั้นเป็นทาราบะใช่ทุกทาราบะมาจากที่นี่อะคะเป็นปูของที่นี่อันนี้ฮานาซากิฮานาซากิอันนี้จะเล็กกว่าชื่อดอกไม้พลาวะพลาวะดอกไม้มาดูมิโซะอันนี้มิโซะมิโซะปูมิโซะปูมันจะเป็นมันปูเค็มๆว้าโอเคอะสุดยอดนะจังうん。あ、まあまあ、すごい美味しい。はい。オーケー。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。あ、にお花さんが買うあれか？ソフトクリーム。ソフトクリーム。ペン。ピーセット。ま、using น้ำเปล่า。まあちゃ。ทะเลกับว้าโอ้มาจากแต่สัตว์ทะเลน้ำทะเลโอ้ไอติมน้ำทะเลนะคะอันนี้เร็วก็จะ300เมตรดิฟที่อยู่ระดับความลึกที่300เมตรนะคะใช่ครับสดชื่นสดชื่นเหมือนสดชื่นเหมือนได้กินน้ำทะเลใช่ครับเค็มนิดๆแล้วก็มีความมันๆหวานๆค่ะเหมือนได้กินน้ำทะเลหนวดปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกค่ะหนวดมันเนี่ยใช่หนวดปลาหมึกยักษ์ยักษ์มากมากใหญ่มากมและถัดจากสถานีริมทางนี้ยังมีร้านไคเซนโคบุที่ทำผลิตภัณฑ์นานาชนิดจากทะเลครับโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากเมืองลาวส์นี้ด้วยนะครับซาโมนตัวโตมากไม่ใหญ่เท่านี้แต่นี้แบบผู้ใจผู้ใจ 3.5 กิโลใช่อย่าผมมาจังทากวาซีเจ๊ตายใช่ฝั่งนี้ก็ของสดนะคะมากซุปไก่ใส่น้ำซุปเป็นมีพวกปลาหมึกแห้งแห้งสาหร่ายแห้งคล้ายๆนะคะวันนี้คืออะไรอันนี้นะคะก็คือฮอตตาเต้ฮอตตาเต้
ใช่เป็นส่วนเนื้อแต่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นส่วนขอบๆโอ้โหเหมือนลูกอมเลยใช่ไหมผมอยากกินแค่แบบวันนี้เราได้มาเที่ยวที่เมืองลาวส์บนแหลมชิเลโทโกะในเกาะฮอกไกโดครับที่ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับเราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยการนั่งเรือชมวานทานอาหารทะเลอร่อยๆครบรสจริงๆครับ1ทริปของเราวันนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆของเราได้นะครับติดตามรายการไดสกิซัมไรเจแปนได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดสึกิซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัส 2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารูโตเกียว5วัน4คืนราคา 69,900 บาทออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดสึกิซัมไรญี่ปุ่นนะคะถ้าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi อะไรดีนะสองรีทูประเทศว้าวถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้สำเร็จเลยไฟมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง369วันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท้องหล่อเอโคริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซัปโปโร50 Days Report นิบินค่ะเมย์ค่ะ
แต่จะเริ่มต้นการเดินทางเราต้องเตรียมตัวกันก่อนใช่ไหมคะริบินใช่แล้วค่ะถ้าเตรียมตัวแบบนี้ก็ต้องเหมาะกับสถานที่แรกของเราในวันนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในซัปโปโรทีวีทาวเวอร์นี่เองนั่นก็คือซัปโปโรอินโฟเมชั่นเซ็นเตอร์ค่ะถ้าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะมาอิคิมาโช let's go ถ้าเกิดว่าเรามาซัปโปโรครั้งแรกเนี่ยเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างซึ่งเขาก็บอกว่าเราสามารถเช่า Wi-Fi ก็ได้หรือว่าจะจองวันเดย์ทัวร์หรือจองโรงแรมกับที่นี่ก็ได้ค่ะหรือว่าอินโฟเมชั่นอื่นๆที่เราอยากรู้ Sizing Map yes this is Thai language อันนี้นะคะก็เป็นภาษาไทยเป็น Sizing Map ภาษาไทยมันก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแมปอยู่ด้านในสะดวกสบายต่อคนไทยมากๆเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่ก็คือที่นี่เลยค่ะ TV Tower หรือจะเป็นClock Tower หรือจะเป็นตึกอิฐแดงซึ่งเป็นตึก Government ตึกรัฐบาลเก่าของซัปโปโรค่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ TV Tower แล้วค่ะเพราะฉะนั้น เริ่มที่นี่เลยดีกว่า เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าข้างบนมีอะไรกันบ้างไปค่ะไปดูกันเลยถึงแล้วเห็นยาวมากเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นมาสคอตประจำ TV Tower ชื่อว่าคุณเทเลวิโตซังแล้วก็มุมนี้เนี่ยเขาจัดให้เป็นเหมือนกับศาลเจ้าเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยมีที่ให้เราโยนเหรียญใช้เหรียญ5เยนนะคะโยนไปแล้วก็ขอพรได้อุ๊ยน่ารักคุณเทเลวิโตซังแบบตัวใหญ่อันนี้มีเป็นแบบว่าตัวเล็กนอกจากนั้นยังมีทำเป็นแบบขนมด้วยแล้วก็คุกกี้ Pop up tourist spot ที่โด่งดังในซัปโปโรนะคะโอ้อันนี้คุณเทเลปิโตซังคุณเทเลปิโตซังอีกแล้วในหลากหลายโปรดักต์นะคะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเดินทางที่ดีแล้วก็ง่ายๆให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะรวมไปถึงที่ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์เนี่ยยังสามารถเป็นจุดชมวิวแรกของคุณผู้ชมที่จะสามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรแบบ360องศาอีกด้วยสำหรับวันนี้นะคะชมวิวไปก็แล้วของที่ระลึกก็ได้กันไปแล้วคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นกันบ้างใครอยากรู้ว่าเราจะพาไปไหนก็ติดตามรับชมกันได้เลยค่ะในสัปดาห์หน้านอกจากนั้นนะคะถ้าอยากจะติดตามพวกเราแบบรายวันนะคะก็อย่าลืมคลิกเข้าไปชมใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะแล้วพบกันนะคะสัปดาห์หน้าไปสำรวจย่านฟุทาโคทามากะวะในจังหวัดโตเกียวและชิมเบเกอรี่แสนอร่อยที่ร้านมายอกาปิดท้ายด้วยการไปชมร้านค้าที่น่าสนใจต่างๆในห้างฟุทาโคทามากะวะไรส์ติดตามรายการไดซึกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการเราล่องเรือโกจิไรวะไซซีอิงเพื่อไปดูสัตว์อะไรข้อ1วานและโลมาหรือข้อ2ฉลามและแมวน้ำรวมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องรุ้นรับของที่ระลึกแมกเนตติดตู้เย็นรูปวานในท้องทะเลจากทางรายการSubscribe!